ไปดูมาแล้วเป็นไงมั่งรู้สึกเหมือนกูไม่ว่ามันซ้ำซากแล้วบอกก่อนนะว่าสปอยคือไม่รู้ว่าจะมีใครไม่รู้ไหมนะเหลือเพิอคลิกเข้ามาบอกก่อนแล้วกันว่าสปอยนะครับผมแล้วก็ผมเห็นว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เป็นเลือกเสียหายเนาะทุกคนเลือกคลิกดูได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงทดลองอีกครั้งนะครับผมที่ผมจะลองปล่อยแบบสปอยไม่สปอยพร้อมกันเลยแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาการสปอยจริงๆเนี่ยผมฝากหนึ่งอย่างสิ เออฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์ให้หน่อยนะครับการกด Subscribe มันก็จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทําให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสิ่งแรกที่อยากจะชวนคุยคือคนไทยตลกกับมุกตลกแบบโวยวายจริงไหมคอมเมนต์บอกหน่อยครับคนไทยตลก กับมุกตลกโวยวายจริงไหมโวยวายก็คือพูดจาเสียงดังเล่นใหญ่โตโจงครึมจริงไหมคุณยังตลกกับอะไรแบบนี้อยู่ไหมปั้นหน้าปั้นตาอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณตลกกับพวกนี้ไหมอีกอย่างหนึง่งขี้รั่วท้องเสียอ้วกมุกสกรปรกะ ตลกจริงไหมอันนี้ไม่ได้กวนตีนด้วยคือผมไม่ตลกผมเลยอยากจะซาวเช็คดูว่าทุกคนตลกจริงไหมผมจะได้รู้ไงครับว่าอ๋อผมคือคนกลุ่มน้อยมากๆที่ไม่ตลกกับฮือาฮ้อเฮ้อเออเอออะไรเง,งี้ยคือคือผมเป็นคนกลุ่มน้อยหรือเปล่าที่ไม่ตลกกับการเล่นใหญ่กับตลกเรื่องขี้นะเพราะในเรื่องมันยังมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่ พระเอกอยากเป็นทาหารลูกผู้ชายรับใช้ชาตินะครับมันก็จะมีเรื่องแฝงๆพวกนี้นะธรรมดาหนังไทยเราเข้าใจได้ทำดีคนชั่วต้องตายคนดีต้องอมาตะหนังเรื่องนี้ก็จะเพิ่มไปหน่อยนะครับเน้นหน่อยเรื่องพลังหญิงผู้หญิงแข็งแร่งแล้วความเท่าเทียมนะะเพิ่มขึ้นไปหน่อยแต่มันจะมีช่วงหนึ่งเลยพระเอกอยากเป็นทาหารไปอยู่กับทาหารนะครับชื่อหน่วยจงอังพยองสักพักเขาให้กินในเรื่องเขาบอกมันเป็นเหล้าหมาัก เล่าหมักกระถั่วสูตรบ้านพี่เองเขาบอกงัน้นนะครับให้กินปับ๊บสุดท้ายพระเอกก็กินเอยรสชาติดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บท้องเสียพระเอกธาตุอ่อนท้องเสียโอ้พี่ลืมบอกไปว่าเล่าหมักถั่วสูตรบ้านพี่เองเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยเนอะสุดท้ายไปสู้กับพวกสักูระคลั่งตดตลอดเวลาท้องเสียขี้รั่วตดแตกด้วยความที่ลงรอบที่ผมดูคนน้อยมาก น้อยแบบนมเป็นหนังตลกอีกเรื่องหนึ่งที่บรรยากาศในโรงคือแม่งแบบนิ่งมันป่าช้าเลยเว้ยแล้วก็ในช่วงจังหวงนะนั้นมึงเข้าไปปราบทหารกันปราบโจรกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่ยงยนะนะ่อทีปั๊บหลบเนี่นึกง้าพนะนึกภามนะตดคือปุ๊บปุ๊บปุ๊ย่อทีฝั่งผู้ไายก็จะโอ้ กินแก๊ปเน่าแน่เลยฝั่งนูน้นอู้ใทระเบิดแก๊ปเน่าอ๋อย่างกัะขี้เลยอ๋ผมไม่ได้ตาบอดนะว่าผมกําลังจะไปดูหนังอะไรเตรียมใจเตรียมใจเหมือนกันที่จะไปดูอะไรที่มันแบบโอเคไร้สาระมากๆคงไม่ได้คาดหวังแค่อยากจะพิสูจน์ตามโปรโมตและการตลาดที่เขาว่าไว้พูดได้ไหมว่าผมคืออีกหนึ่งเคสตั u ดี ี่อยากดูแล้วเนี่ยโปรโมทจะอยากดูแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูปั๊บเอา้าผิดหวังนี่ว่าช่วงเริ่มของเรื่องมันจะมีงานเขาบอกว่ามันเป็นงานขุดเจอปืนโบราณประมาณนั้นขุดเจอปืนโบราณก็ไม่มีอะไรมากกว่าเปิดเพลงเต้นกันเต้นอยู่หลายนาทีน่าเบื่อสัตวมีสิ่งเดียวในช่วงนี้ที่ผมว่าผมพอจะเพลินได้อยู่อาจจะเป็นเพราะผมคอนเน็กกับ ธรรมชาติของตลกแบบคลาสสิกตลกคาเฟ่สมัยก่อนผมชอบเช่าวิดีโอคือผมชอบเช่าหนังดูนะแล้วตลกคืออีกหนึ่งม้วนวิดีโอที่ผมชอบเช่ามาดูมากอาไทยเป็นอีกหนึ่งตลกที่ใครชอบไม่ชอบไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับเขาผมโอเคกับธรรมชาติตลกของเขาอะที่บันคงความคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งบวกกับอย่างนี้ด้วย คือภายในเรื่องบัวผันฟันยับเนี่ยมันเต็มไปได้อะไรที่ฉาบฉวยทั้งภาคตลกภาคเล่าเรื่องภาคแอคชั่นฉาบฉวยเปลือกมากไม่มีอะไรลงลึกไปมากกว่าพื้นผิวเลยเหมือนแกะส้มแล้วได้แดกแต่เปลือกเนื้อในไม่ไม่ได้แตะเลยและในเหตุการณ์นี้มันก็จะมีการ เปิดตัวตัวละครไหนม่เห็นนางเอกนู่นี่ขวานผ่าซากาลูกที่ไม่เข้าใจพ่อเพราะพ่อ,พอต้องการให้มึงเป็นลูกที่ดีเป็นแม่สีเรือนนะครับแต่ว่าตัวนางเอกก็เป็นัวผันฟันยับไงก็หนูเกิดมาเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้อยากอยู่ก้นครัวนะ่ะอยากอยู่โพสิชันเดียวกับผู้ชายไปเป็นทาหารต่อสู้กับเหล่าร้ายต่อสู้กับโจรผู้ร้ายหนังไทยแม่งทำแทบทุกวันนะเรื่องนี้เล่าแทบทุกวันน่ะ คีเฌอพอลกกระต่ายกระเต่าอ่ะและก็เปิดตัวพระเอกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้เห็นเลยพระเอกมากกับแม่เป็นพี่หายประพรพระเอกเดินมาปั๊บหนังเลือกที่จะไม่รอช้าเล่าเลยพระเอกยืนบอกเลยผมลูกเต้าเราใครเป็นใครผมรักชาติหน้าอย่างไงยังไงกูงงมากกูค,คิดว่าบัวผันก็คงจะงงหนังเหมือนจะรู้ตัวเองหน่อยนึงนะแต่ในขณะที่รู้ก็ยังทํา ไ็่ตงทำไปเรื่อยๆรู้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆรู้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนอารมณ์ประมาณว่าหวยอย่าคิดมากสิดูไปตลกอะดูไปอย่าไปคิดมากสิเซบๆเมัเข้าไปดูๆมันเข้าไปเถอะอารมณ์แบบหวยหมูมันจะไม่สุกบ้างไข่ดาวมันจะไหม้ไปบ้างก็กินกินเข้าไปเถอะอิ่มไหมล่ะอิ่มไหมล่ะอิ่มไหมล่ะอิ่มใช่ไหมกินกินมันเข้าไปเถอะอย่าไปคิดมากสิกินกินเข้าไปอะไรไม่ชอบเขี่ยทิ้งไปทิบอกหมด บอกเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาพระเอกมายืนมาบอกนี่แม่มาอยู่กับแม่สองคนอย่าไม่ต่างหารอยากแข็งแรงเป็นลูกของชาติอย่าตาบโจรเหมือนอาจารย์บัวผัดเลยครับอยากอยากเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยให้เห็นพระเอกไปแล้วก็ต้องให้เห็นความสามารถพระเอกโชว์แอคชั่นกันหน่อยแล้วก็มีพี่ไฮบาพรคอยภาคอยู่หักงวงอัยรแล้วก็ต่อยหักงวงอัยรายะลือสีบทยาแล้วก็ลือสีบทยาหนุมานถวายแหวนก็หันนุมานถวายแหวนสุดท้ายตลกก็ไม่ตลก ซีนแอคชั่นก็ไม่ต่อเนื่องมันดูขัดกันไปหมดดูเปสะสเปสะสปะไปหมดถ้าจะบอกว่าโอ๊ยหนังตลกอยากดูซีนแอคชั่นเรอะไปดูแอคชั่นไปดีกว่าเออกูคิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนนั่งดูอยู่อะจริงๆคิดอย่างนั้นเหมือนกันทำไมกู <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากดูซีนแอคชั่น <c oughs> ก็คงไปดูแอคชั่นดีกว่าเนอะแต่อย่างน้อยๆอย่ะมันก็จะได้มีความต่อเนื่องไงอันนี้เหมือนไม่ เหมือนหนังแม่งเล่าแล้วขัดขาขัดขาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบเห็นคนต่อยซ้ายตัดไปแล้วอีกคนออ้ต่อยซ้ายเห็นต่อยขวาแล้วออ้ต่อยขวาเห็นเสยคางออ้เสยคางอีกฝั่งหนึ่งโดนต่อยฟันลวดโอ้ฟันลวงแล้วเป็นผีมากผีขี้เกียไม่พอหลังจากที่เปิดตัวทุกคนไปแล้วตัวนางเอกต้องขยี้นิดนึงให้เห็นบัวพันธุมายืนดูบุหรี่อ่าโอเคยืนดูบุหรี่อย่าเส้นอย่าเส้นปั๊บ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 คือบัวพันุ เขามีความอย่างนี้ตัวคาแรคเตอร์โบผันเนี่ยในเรื่องอะ่ะเขามีความเป็นเหมือนอเด็กที่ต้องการขบถูดว่าเด็กไม่ได้แล้วอ่ในในเรื่องเขาก็เซตให้ตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนผู้ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับผมที่มีความหัวขบถอยู่เขาพยายามจะเป็นในสิ่งที่สังคมน้าตรงนั้นนะครับไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นก็จะมีหัวขบดอยู่ดูบริลลี่ไม่ไปล็อกแต่ก็ไปไปดูให้มันไอาเขาแค่เขาเแค แล้วหนังก็ให้ความสําคัญชิบหายไม่เข้าใจไปให้ความสําคัญเี้ยอะไรกับเรื่องแบบนี้แบบว่าให้ไปเห็นโชว์หน่อยว่าโอ้ยเก่งโชว์เพื่อนดูบุรีปเป่าเป็นเครื่องบินเป่าเป็นเรือสำเภาที่เฮี้ยที่สุดและไม่ชอบที่สุดคือมันจะมีช่วงหนึ่งของเรื่องที่พระเอกแม่งอยากเป็นทหารดูปะก็เข้าไปไปอยู่กับ ไอ้แก๊งอะไรว่าจงอ่างพยองไปอยู่ปั๊บก็ไปกินไอ้เหล้าหมักสูตรบ้านพี่เองทุนตีนเลยไม่รู้สักพักม่นท้องเสียไปปราบเหล่าไล่ไปยืนยิงปืนสลับตดยิงปืนสลับตดกันอยู่เอาอย่าง้ว้ภาพกูมาอีกแล้วโฮยอย่าไปคิดมากเอ๊หนังตลกจะจริงจังอะไรหนังตลกนะโหย้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ แอคชั่นก็มันไม่เคยไม่ใช่แอคชั่นอ่ะมันก็คือแบบแอคชั่นแบบเวลาเราเห็นในละครไทยอ่ะลูกกระสุนจะวิ่งเข้าจุดที่ผู้กำกับอยากให้วิ่งไปเท่านั้นไม่ว่าคุณจะหันปืนไปทางไหนนะสมมติผู้กำกับเขาอยากให้ชนต้นไม้มันจะไม่ชนอย่างอื่นนอกจากต้นไม้ยิงไม่ว่าหันปืนสายไปทางไหนชนต้นไม้ตลอดลูกกระสุนเฮ่นี่แม่งเป็นลูกกระสุนแม่เหล็กนะครับดูดกับต้นไม้ไม่ว่าจะยิงไปทางไหนโป้งเลี้ยวเขาชนต้นไม้โป้งเลี้ยวเขาชนต้นไม้แล้วยิงสลับตดยิงสลับตด กูไม่เข้าใจว่าแบบตลกเหรอวะนั่งดูไปนี้ก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะว่าแบบหรือต่อมตลกกูมันพิการเหรอวะกูรู้สึกมันไม่ตลกมันน่าลำคาญด้วยชนไปเอออีกอย่างช่วงนี้นะครับผมเขาจะถ่ายแบบ day for night เรื่อง day for night จริงๆผมก็พูดบ่อยเหมือนกันนะเออแต่ว่าหนังเรื่องนี้ใช้นะครับก็จะอธิบายสักหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วเทคนิค day for n i g นะครับมันจะไม่ใช่เทคนิคที่ เ,เป็นอะไรที่เราตั้งใจว่าจะไปทำมันเหมือนเวลาเราสร้าง Special ลเอฟเฟหรือสมมุติอย่างอวตารสร้างตัวละครสีฟ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีเป้าหมายถูกไหมว่าเฮ้ยเราจำเป็นจะต้องปั้นตัวละคร 3D ขึ้นมาการทำคอมโพ i t i o n ตกแต่งให้มันกลายเป็นตัวสีฟ้าอวตารขึ้นมามันมีเหตุจำเป็นและมันมีเป้าที่จะต้องพุ่งไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย day for night นะในภาพยนตร์มักจะใช้เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหนังเรื่องบัวผันฟันยับผมเชื่อว่าเขาใช้เพื่อแก้ปัญหาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในบัวผันฟันยับเนี่ยมีไนซีนน้อยน้อยแบบน้อยมากแล้วไนซีน จำกัดนักแสดงอันนี้เป็นเรื่องไม่ได้ดีไม่ดีแต่ผมบอกเฉยๆว่าพอมันเป็นไนท์ซีนปักค่าตัวมันจะแพงกว่าปกติน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วออกกองนะครับของบ้านเราอะ่ะเขาก็มักจะหลีกเลี่ยงไนท์ซีนโดยไม่จําเป็นหนังเรื่องโัวผันฟันยับน่าจะเป็นแบบนั้นมันเป็นเทคนิคเดย์ฟอร์ไนท์นะครับคือถ่ายกลางวันแล้วย้อมให้มันกลายเป็นกลางคืนสิ่งที่ควรจะต้องหลบในการทําเทคนิคเดย์ฟอร์ไนท์คือ ท้องฟ้าพื้นฐานจําไว้เลยครับน้องๆเรียนฟิล์มก็ได้จําไว้เลยทําดยฟอรไนท์มึงจะทํายังไงก็ได้เอาดอเอาดอมึงยากหน่อยเอางี้แล้วกันแต่ถ้าจะทําดยฟอรไนท์ท้องฟ้าคือของแสลงของ d ดฟอรไนท์เอางี้แล้วกันในหนังนี่เหมือนไม่กลัวเลยแม่งสว,วงสยสวยสวยสวยกูบแบบอ้ายๆๆๆๆๆยๆาๆๆ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 ้ๆๆๆ้ๆัๆๆๆๆัๆๆ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 ๆลาๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆๆแๆลๆๆๆๆๆเๆๆๆหๆๆ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 ๆ มันลอยมันดูหลอกมากมันเหมือนถ่ายกลางวันแล้วย้อมตุนๆเฉยอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่มันเป็นหนังคอมเมดี้นะครับผมหนังคอมเมดี้ยิ่งเป็นคอมเมดี้ของไทยด้วยแล้วเนี่ยพอมันมีซีนแอคชั่นมันก็จะทําให้คนทํางานนะครับแล้วคนเล่าเรื่องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปล่อยปล่อยให้มันดูแบบเป็นคอมเมดี้เป็นซีนแอคชั่นแบบไม่ต้องจริงจังมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเาก็จะพยายามช่วยนักแสดงเนาะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในนี้คือแบบมันละคอ ละครคือเราจะเห็นได้บ่อยมากในหนังเรื่องบัวผันฟันยับที่สตันแมนนะครับที่ตัวประกอบเนี่ยครับเขาเล่นจะเก่งมากนะเจอคนที่เก่งก็จะออกลวดลายโอ้เก่งบบปั๊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 บพอบัวผันมาปั๊บมันต้องบัวผันฟันยับจ่อปืนปุ๊บแล้วค้างอยู่งี้แล้วก็รอดูโอ้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 บัวผันเขาฟันปืนมันจะมีอยู่ดาบที่เขาตีขึ้นมามันจะมีดาบผู้ใจของเขาคือแบบดาบดีมากเขาเป็นนักตีดาบเองแล้วตีดาบให้ตัวเองใช้ก็คือแม่งดาบดีมาก นะครับชั้นหนึ่งเลยแบบฟันปืนก็ขาดเป็นวุ้นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่เลยนะครับจ่อปืนปั๊บแล้วก็โอ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 ฟัน oh. ปืนกูก็ไม่เข้าใจมึงไม่ยิงเห็นก่อนหน้านี้แม่ใครมามันตบมึงเตะเขามันตบมึงเตะเตะมึงตบพอบัวผันมาทุกอย่างช้าไปหมดเฮออโอโอโอเฮอจะยิงอโองงเหมือนกันสงสัย บัวผันมีสกิลติดสโลนะใครเข้าใกล้นางก็จะติดสโลแบบพอเข้าใกล้ปั๊บโอ๊กำลังจะต่อยปึก๊กโอ๊ะอะไรติดสโล่แค่พอเข้าใกล้อนาเขาไม่ติดสโลอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าม่นเที่ยมากหนังเรื่อคือส่วนที่ตลกก,กูดันเสือกไม่ตลกแต่ส่วนที่เขาดรามา่ากูดันเสือกตลกกับมัน มันจะมีจุดหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากที่ตัวพระเอกไปกินไอ้เหล้าหมักถั่วแล้วท้องเสียพระเอกตดแตกก้มหลบปืนก็ลุกขึ้นมายิงก้มหลบก็ทำให้ข่าศึกรู้ตัวแล้วข่าศึกหนีไปได้กลับมาที่หมู่บ้านโ,โดนดา่าโดนว่าผู้ใหญ่บ้าน ว่าพระเอกว่าอะไรรู้ป่ะเธอไปตดในสนามรบอย่างนั้นได้ยังไงข้าศึกมันรู้ตัวหมดนะมึงคือไส้ศึกจังหวะนั้นคือกู What the fuck การที่กูท้องเสียตดแตกเป็นไส้ศึกแล้ว holy <cruel> shit คุณครูครับตอนเขียนบทคุณครูรู้สึกยังไงกันครับตอนเขียนบทกัน่ะคุณครูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะฮา น่าจะได้รอยยิ้มเลยไหมหรือยงไงบิ้วซะโอ้โหแม่งคนตัดต่อมันก็บิ้วซะดาม่าแบบโอ้ยพ่อตายเลยดาม่าพ่อตายอ่ะโดนหาเป็นไส้ศึกไม่พอโดนขับไล่จากหมู่บ้านเลยโอ้โหแม่งไปกันใหญ่เลยต้นเหตุมาจากกูตดคนทั้งหมู่บ้านเอาแล้วรังเกียจรังเกียจมึงนี่มึกใส่ศึกใส่ศึกนี่มึใส่ศึกนี่นี่มึใส่ศึกโดนรังเกียจโดนขับไล่จากหมู่บ้านโดนหาวเป็นไส้ศึก พราะตดดอกแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้บานปลายขนาดนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายเขาเอาธรรมะมาคมแบบโยมอัตมาขอบิงทบาทพ่อหนุ่มคนนี้ไว้เถอะถ้าพวกโยมให้อภัยมันจะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งในการที่จะทำความดีมันจะเป็นความดีติดตัวพวกโยมไปการให้อภัยคือกุศลและบุญที่ยิ่งใหญ่ มหาศาลเลยทีเดียวนะพวกโยมรู้ไหมแล้วทุกคนก็อโอเคพระมันบอกแบบนี้เฮ้ยดีดีกันนะไม่เป็นไรนะให้อภัยให้อภัยสักพักแม่พระเอกเป็นคงเล่าสาบานกับพวกบัวพัน์ไปเล่นมุกวงเล่าต่ออยู่พักหนึ่งระหว่างนี้พระเอกสาบานเป็นลูกศิษย์ของบัวพันธ์แล้วนะตื้อจนได้จนได้เป็นลูกศิษย์ของบัวพันธ์แล้วกำลังตีดาบมง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 งตามสเต็ปไม่สอนดาบสักทีสอนแต่ตีดาบ ไอวิชาตีดาบไอซวยสอนตีดาบทำไมอยากอยากเป็นทหารอยากต่อสู้เก่งไม่ได้อยากตีดาบเก่งอยากสู้เก่งเข้าใจปะพออย่างนั้นจะไปแล้วบายบายแล้วนะบัวผันบัวผันอยู่ดีก็โมโหขึ้นขึ้นมาบึงรู้ไหมว่าฉันโตมาอย่างนี้ลําบากพ่อก็บังคับให้ออกเย่าเศร้าเรือนชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นเลยนะฉันต้องขมขืนตีดาบมือแตกเลยวันทุกวัน ตลอดตั้งแต่เด็กเธอไม่เข้าใจเลยเลยใช่ไหมประเด็นของหนังเ่ยเขากําลังจะบอกว่าบัวผันน่ยที่สู้เก่งได้เนี่ยเพราะตีดาบอารมณ์เหมือนคุณต่อยเก่งได้เพราะคุณเย็บนวมเก่งเย็บนวมฝึกเย็บนวมทั้งวันเย็บๆๆ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 นวมเย็บเย็บเย็บยบยบยบนวมเย็บนวมจนต่อยเก่งหนังเขาก็ต้องการจะบอกแค่ว่าอดทนอ่าพอดูจบกูก็อ๋อโอเคอยากจะแบบอดทนใช่ไหม อยากจะเหมือนเริ่มเหมือนจะเริ่มความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยการที่เฮ้ยพระเอกกับนางเอกอยู่โพสิชันที่ต่างกันค่อยๆซึมอ่ะละครไทยจะใช้อ่าลูกเล่นแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับคือการที่จับ คนสองคนไว้ห่างกันก่อนไม่ว่าจะในจุดของอาชีพหรือไม์เซตหรืออะไรก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้มันจะมีไม์เซตของตัวพระเอกกนางเอกที่มันอยู่ห่างกันนิดนึงแต่มันจะเร็วมากแป๊บเดียวก็คือคือดีกันแล้วอย่างจากเหตุการณ์นี้พระเอกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะบัวผันก็อธิบายพระเอกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีออกไปแต่ยู่ดีพระเอกก็กลับมาไปทําใจได้แล้วคิดได้แล้วอ๋อโอเคบัวพันอ๋อเขาก็แค่เป็นช่างตีดาบมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ ตีดาบมาตลอดพี่ตี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 ต,ต,ต,ตีชีวิตคมคืนแล้วเขาก็สู้เก่งมาเลยเขาก็แค่อยากให้เราจเจริญรอยตามโอเคกลับไปก็ได้แล้วกลับไปคืนดีแล้วก็ไปตีดาบกันต่อแล้วมี MV MV คือ MV เลยไม่มีเรื่องราวอะไรนอกจากนั้นนอกจากน่ารักกุ๊กกิ๊กตีดาบน่ารักกุ๊กกิ๊กตีดาบน่ารักกุ๊กกิ๊กตีดาบแล้วก็มีเลิฟซีนนิดหน่อยแหม่ของน้ากุก๊กกิ๊กดาบบิวแล้วไงอ่ะมันก็ต้องจบเหตุการณ์นี้ด้วยเลิฟซีนพระนางได้การล้มจูบล้มจูบ พอเราดูมาถึงตรงนี้เราจะรู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยเียเอันนังนมีเส้นเรื่องความรักที่เล่ากันดีนี่นาใช่ไหมจากไม่เข้าใจกันจากยืนอยู่คนละจุดก็ค่อยๆซึมๆๆๆแล้วเฮ้ยเริ่มเริ่ม,ร,มรักกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเอกไปออกลบไปหาค่าศึกนู้นน่ะสุดท้ายโดนยิงเฉล,ลี่ยหกล้มตกผาไม่ใช่ผาด้วยตกเนินดินนะ่ะลงไปหัวกระแทกปั่งความจําเสื่อมความจําของมนุษย์ในหนังบัวผันฟันยับ ไม่เลือกเสื่อมด้วยเสื่อมแค่เฉพาะเรื่องรักทุกอย่างจำได้หมดแต่จำคืนนั้นที่เย็กดกับนางเอกไม่ได้เลือกเสื่อมซะด้วยเฮ้ยขูกกูนี่ยิ้มมุมปากเลยความจำมึงเลือกเสื่อมซะนะ <c oughs> ทําไมว่ามันไปกระทบในส่วนแบบ45องศาช่วงท้ายทอยของสมองพอดีมันเป็นส่วนความจำเส้นของความรักรื่ไง แค่เสื่อมแต่จุดของความรักทุกอย่างจําได้หมดเสื่อมในความรักพอพระเอกกลับมาจําได้บัวพันความจําเสื่อมอีกเสื่อมเฉพาะความรักอีกมีอีกฉากหนึ่งบัวพันไปทํานู่นนี่หกกขะบงตีหกกมงบอกหกรเมนไปผ่านเรื่องราวมากมายแล้วสักพักแล้วพ่อเขาออกมาบอกความรักอยากจะคุยกับลูกผมว่าคนเขียบนบทนะนะเขาคงอยากจะทําให้มันเหมือนเป็นการแบบเปรียบเทียบแบบในในยะประมาณว่าผู้ใหญ่ที่พยายามจะคุยกับเด็กโดยการที่เอ้ย เดี๋ยวนี้เขาคุยภาษาไหนกันมันมีภาษาวัยรุ่นกับเปรียบเทียบอย่างนั้นนี่ครับในเรื่องอ่ะแก๊งบัวผันเนี่ยเขาชอบเล่นภาษามือกันเพราะอยากเป็นทหารไงอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นสายลับอะไรอย่างนั้นเขาก็พยายามเล่นภาษามือกันจุบ๊บๆ,ๆๆอะไรเงี้ยพ่อเขาก็อ๋อลูกๆเขาชอบเล่นภาษามือกันให้เพื่อนเพื่อนบัวผันเนี่ยสอนสอนพ่อเล่นภาษามือบ้างสุดท้ายเพือพ่อนเพื่อนก็แก้พ่อด้วยการแบบบอกภาษาผิดพ่อรักลูกก็ไม่ใช่พ่อปวดขี้มาก ทองผูกขี้ไม่ออกขี้ไม่ออกออก,ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะทำไมมันก็ต้องมาวนอยู่กับเรื่องขี้ไม่ขี้ก็เยี่ยวก็อวกอย่อยางเงี้ยในเรื่องอ่ะทหารญ,ญี่ปุ่นเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเขาแค่ต้องการเอาทองเขาคืนเขาแพ้สงครามแล้วเท่านั้นเองประเด็นมีแค่นั้นเลยสุดท้ายนางเอกไปดวลดาบกับทหารญ,ญี่ปุ่นคนหนึ่งที่แบบเขาว่ากันว่าเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปฟันดาบกันโอ้ชนะได้เลยบัวผันใช้ท่าท่าหนึ่งก็มันเรียกว่าท่าอะไรจําไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นท่าที่เร็วมาก ทหารญี่ปุ่นแพ้เลยอะแต่ไอ้ท่าเนี้ยถ้าใช้ปับ๊บมึงจะจับดาบสู้กับคนอื่นไม่ได้อีกเลยแล้วก็ไปใช้ชีวิตรักกับคนที่รักแต่ที่กูสงสัยคือบัวพันเข้าไปในปืนใหญ่ไม่ใหญ่กว่าบางระจันใช้ป้องกันหมู่บ้านอีกปืนใหญ่แบบนั้นคนเข้าไปนั่งอยู่งในบัวพันยิงอ้มแล้วก็กางปีกบ,บินสักพักญี่ปุ่นแม่งยิงปีกรั่ว ตกเจ็บแน่นอน่ะตกเอาหน้าไถพื้นเลยแบบลุกขึ้นมาไม่มีรอยสักอิดเดียวไม่มีแผลไม่มีเลือดช้ำเชิมไม่มีเสื้อก็ไม่ขาดไม่เอียมตกจากฟ้าแบบปื๊ดไม่เป็นอะไรสักอิดเดียวแต่ฟันดาบเร็วข้อมือหักพูดว่าข้อมือหักไม่ได้คือแบบจะพูดยังไงเดนชีกหรพิการเหรอไม่รู้เหมือนกันไอเทียไม่รู้เหตุผลคืออะไรเหมือนกันคือแบบมึงนึกภาพนะ บัวผันตกจากท้องฟ้ามาแล้วตกจากท้องฟ้าหน้าทิ่มดินเลยไถปั๊บก่อนหน้านั้นบัวผันแม่งเข้าไปในปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่พูดว่าปืนใหญ่ไม่ได้ปืนใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่โอ้แม่งกูเล่นใหญ่เหมือนหนังเรื่องนี้แหละแต่ว่าปืนใหญ่อะกูต้องการจะบอกพวกมึงว่ามันปืนใหญ่แม่งใหญ่กว่าปืนที่บ้านบางละจันใช้ป้องกันหมู่บ้านอีกแม่งใหญ่กว่านั้นอีกบัวผันแม่งเข้าไปอยู่ข้างในแล้วแม่งยิงใส่ออบตสออบต จะไปบอลโลกว้าไม่ธรรมาดา <navy> <squishy> คืองี้คืองี้ทุกคนออฟตันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปบอลโลกโดยการพาคุณเบลขอบสนามเขาไปบอลโลกแต่เบลขอบสนามออฟตัดเกี่ยวอะไรกับหนอนหนังถูกไหมทุกคนคงจะงงคืองี้ออฟตัดล่าสุดคือออฟตันแปดแปดแปดแยกแค่คุ้นคุ้นแต ออฟตัดล่าสุดคือออฟตัด888เขาจะพาเบลขอบสนามไปบอลโลกและที่ผมได้ยินมาสําคัญมากๆเลยนะก็คือเขามีการแจกตั๋วรอบรองบอลโลกให้กับลูกค้าเก่าของออฟตัดด้วยคุณลองไปเช็คดูนะไปเช็คกับทางออฟตัดดูและที่สำคัญนะอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลด Worm Movies ด้วยนะครับความรู้สึกผมคือไอ้เฮียโดนยิงออกจากปืนใหญ่ไม่เป็นอะไรตกจากฟ้าเหมือนตกจากเครื่องบินน่ะ ไม่เป็นอะไรแต่ไอ้ท่าท่องคำสาปเชี่ยนี่ก็คือจริงๆมันคือการฟันดาบเร็วๆเมื่อยสงสัยเมื่อยเมื่อยมากเมื่อยเมื่อยจนมือเมื่อยเมื่อยจนมืออีกเลยเมื่อยมืออีกและเห็นบอกว่าตีดาบมาตั้งแต่เด็กมันไม่ได้พัฒนากล้ามเนื้อเหมือนนักกีฬาซ้อมอ่ะซ้อมบ้านทุกวันตีบาบทุกวันไม่ได้ช่วยให้ไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นเลยหรือไงเป็นสท์เป็นท่าต้องห้ามคำต้องห้ามเรื่องไง ในเรื่องเขาเซตอย่างนี้ครับในเรื่องเขาเซตประมาณว่าเหมือนเป็นท่าต้องห้ามมันใช้ได้มันมีคนใช้ได้แล้วถ้าฝึกจริงๆอะ่ะทุกคนก็สามารถใช้ท่านี้ได้แต่ท่านี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นคุณจะจับดาบไม่ได้อีกเลยเหมือนคำสาบต้องคำสาบแต่เวลาผมดูไปผมก็เจอคำถามว่าถ้าตกจากฟ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรอ่ะกูว่าทำท่าเฮี้ยงนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็จบแบบ โรแมนติกคอมดี้พระเอกประกาศทุกคนว่าเมียจา๋าผมจับเมียจ๋าได้แล้วนางเอกความจำเสื่อมแทนวิ่งไล่กันเออเมียจา๋าเมียจา๋าเขาเป็นว่าใครที่คิดถึงไม่มีใครคิดถึงหนังตลกแบบไทยก็ไปอุดหนุนไม่ได้มีปัญหาว่าหนังเมื่อหนังไทยไม่ควรอุดหนุนนะครับผมแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเบื่อตลก แบบนี้แล้วเบื่อหนังตลกแบบนี้แล้วเบื่อจังหวะการเล่าแบบละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ข้ามได้นะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาซึ่งถ้าผมไม่ได้ออกมาพูดแบบเนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจ,จะข้ามเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะบทไม่ผ่านเหีียม,มากจังหวะ การเล่าเรื่องต่างๆไม่ผ่านแปลกไปหมดมีแต่จุดให้ตั้งคำถามเยอะมากว่าทำไมว่าทำไมทำไมทำไมเต็มหัวผมไม่หมดเพราะฉะนั้นนะเรื่องบทเรื่องๆเคลียมากสอบตกมากๆส่วนเรื่องจังหวะการตัดต่อการวิวงอัพต่างๆสำหรับผมไม่ผ่านแล้วผมไม่เข้าใจเลยด้วยการที่ให้เห็นพระเอกต่อยขวาแล้วตัดรับรีแอคแล้วพูดว่าโอ้ยต่อยขวาต่อยเข้าหน้าโอ้ยเข้าหน้าทําเพื่ออะไรไม่เข้าใจทําเพื่ออะไรไม่เข้าใจ อันนี้ไม่เข้าใจแบบขั้นสุดเลยว่าแบบทาทาไมเหมือนแบบผมดูหนังด้วยวิธีการที่มีคนเดินปั๊บเเห็นป่ะมึงเห็นมันเดินพอมันนั่งเอ้ยแม่งนั่งแล้วนั่งแล้วกินน้ําเฮ้ยแม่งกินน้ําบัวกินน้ํางงว่าทาทาไมตลกไหมไม่แต่ถ้ามันดูแบบขัดขัดไปหมดดูไม่สมูทใช่เพราะฉะนั้นบัวผ่านฟันยับสําหรับผมนะสูงย์คะแนนครับสุดท้ายนี้นะครับผมภาพยนตร์นะครับคือ ไปดูลองไปดูนะครับอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเองไปดูครับซื้อถั๋วปุ๊บแล้วก็เข้าไปดูใครที่กำลังตามหาแว่นกองแสงดีๆอยู่เเลือกเลยว่าแบรนด์ไหนดีผมแนะนำ Optus Code World Movies ลด100บาทนะครับผมอย่าลืมใช้ภาพร์มทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพร์มที่โคตรทัดใจหรือที่จับใจแค่ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ภาพร์เรื่องนั้นมันถึงคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบสดีครับ